สวัสดีครับพี่เอสวัสดีครับพี่ปองพี่เอครับเรื่องนี้เห็นบอกว่าไปฟังมานะครับไปฟังมาแล้วก็เหตุการณ์เกิดขึ้นที่สุพรรณบุรีครับเรื่องของน้องชนคนเห็นผีเล่าให้ผมฟังหน่อยพี่ว่าน้องชนคนเห็นผีเขาอะไรยังไงครับพี่ครับพี่ปองครับก็ก่อนอื่นก็สวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับพี่ปองครับทีมงานเดอะช็อคแล้วก็ผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะครับเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของน้องคนหนึ่งชื่อว่าน้องชนผมรู้จักน้องชนผ่านทาง Facebook ครับนะครับเรายังไม่เคยเจอตัวจริงกันแต่ว่าเป็นเพื่อนใน Facebook กันครับเพราะว่าเราจะอยู่ในกลุ่ม Facebook เนี่ยมันจะมีกลุ่มของคนที่ชอบร้องเพลงประกวดร้องเพลงอะไรเงี้ยครับพี่ปองน้องชนเองเขาก็เป็นนักร้องที่ไปประกวดร้องเพลงในรายการทีวีอย่างเงี้ยผมก็มีไปประกวดมาบ้างอะไรเงี้ยครับครับก็เลยมีโอกาสได้รู้จักแล้วก็ได้ติดตามกันและกันใน Facebook คราวนี้พอผมได้ติดตามน้องชนใน Facebook มาสักพักหนึ่งเนี่ยก็จะเริ่มเห็นไลฟ์สไตล์ของเขาใช่ไหมครับที่เขาจะโพสต์อะไรต่างๆไปใน Facebook เนี่ยก็จะเห็นเขาโพสต์แบบร้องเพลงบ้างวันดีคืนดีก็จะเห็นเขาโพสต์แบบแต่งตัวสวยๆแต่งตัวเป็นสาวแขกสาวอินเดียอย่างเงี้ยครับใส่ชุดสวยๆใส่ชุดสาหรีอย่างเงี้ยฮะแล้วก็โพสต์ลงมาก็สวยต้องบอกก่อนว่าน้องชนเนี่ยเขาเป็นสาวประเภท2นะครับเวลาที่เขาแต่งชุดสาหรีแล้วถ่ายรูปโพสต์ลงมาเนี่ยโอ้สวยมากก็เราก็เป็นเพื่อนกันติดตามกันอยู่เงี้ยครับคราวเนี้ยมันเรื่องเนี้ยมันจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณสักน่าจะ 6-7 เดือนที่แล้วครับคือมันมีอยู่วันนึงผมก็นั่งเล่น Facebook ของผมไปเนี่ยครับประมาณสัก2ทุ่มผมก็นั่งถ่ายหน้าฟีดอยู่แล้วก็เห็นน้องชนเนี่ยเขากำลังไลฟ์สดอยู่ผมก็พอเห็นก็เลยกดเข้าไปดูครับก็นึกว่าเอ๊ะน้องชนเขาทำอะไรเขาร้องเพลงหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือถ้าเขาร้องเพลงเราก็ชอบฟังเพราะเขาร้องเพลงเพราะใช่ไหมเราก็เลยกดเข้าไปดูปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยน้องชนไม่ได้ร้องเพลงครับพี่ป๋องแต่น้องชนเนี่ยเขากำลังเปิดดวงออนไลน์ก็คือเขาก็เหมือนกับดูดวงอะครับให้คนที่มาดูเขาไลฟ์สดเนี่ยได้เข้ามาแล้วเขาก็จะทำนายทายทักดูดวงให้อะไรประมาณนี้ครับผมดูผมก็ดูเพลินๆนะครับไม่ได้คิดอะไรคือต้องบอกว่าโดยส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อเรื่องหมอดูด้วยแหละแต่เราก็โอเคเข้ามาแล้วก็ฟังน้องชนเขาก็พูดไปแล้วก็ฟังเพลินๆไปฟังไปประมาณสัก5นาทีได้พี่พงศ์อยู่ดีผมได้ยินเสียงมันเป็นเสียงเด็กที่พูดแทรกขึ้นมาในระหว่างที่น้องชนกำลังพูดอยู่เนี่ยครับครับเป็นเสียงเด็กพูดขึ้นมาเสียงดังเลยฮะประโยคนึงแต่ว่าผมฟังแล้วผมจับใจความไม่ได้ว่าเขาพูดประโยคนั้นเขาพูดว่าอะไรแต่รู้ว่าเป็นเสียงเด็กที่พูดแทรกขึ้นมาดังผมก็เลยคอมเมนต์เข้าไปในช่องคอมเมนต์ของน้องชนนะฮะว่าอ้าวมีได้ยินเสียงเด็กด้วยมีเด็กอยู่ใกล้ๆหรืออะไรประมาณเนี้ยน้องชนเขาบอกเฮ้ยไม่มีพี่อย่ามาพูดอย่างนี้หนูอยู่ห้องคนเดียวไม่มีเด็กที่ไหนไม่มีหนูอยู่ห้องคนเดียวตอนเนี้ยเขาก็พูดมาในไลน์ผมก็อ้าวเหรอเอ๊ะหรือว่าเราหูฝาดไปแต่ว่ามันได้ยินชัดมากเลยที่บอกเราก็เอ๊ะได้แต่เก็บความสงสัยใช่ไหมก็นั่งดูต่อไปสักพักผมก็เลยออกจากไลฟ์สดนั้นมาแล้วก็พอวันรุ่งขึ้นเนี่ยผมก็ทักแชทไปหาน้องชนนะครับก็บอกว่าเนี่ยเมื่อคืนพี่ดูอยู่พี่ได้ยินจริงๆนะมันมีเสียงเด็กพูดขึ้นมาแต่ฟังไม่รู้เรื่องว่าพูดว่าอะไรน้องชนเขาก็บอกเขาก็ยืนยันว่าไม่มีเด็กที่ไหนเขาอยู่ห้องคนเดียวแฟนเขาก็ไม่อยู่หนูอยู่คนเดียวพี่ได้ยินไม่มีแล้วอะไรเงี้ยผมก็เอ้าเหรอเสร็จแล้วผมก็เลยถามน้องชนไปว่าน้องชนพี่ถามหน่อยในชีวิตของน้องชนเนี่ยเคยมีประสบการณ์เรื่องสยองเรื่องผีเรื่องอะไรเงี้ยเคยมีไหมเคยเจอบ้างไหมน้องชนเขาตอบผมมาคำเดียวครับพี่ปอกเขาบอกว่าโอ้พี่ประจำเจอประจำเลยผมบอกอ้าวเหรองั้นมีเรื่องไหนที่แบบพีกๆอ่ะหลอนๆอ่ะเล่าให้พี่ฟังหน่อยน้องชนก็เลยเล่าเรื่องของเขาให้ผมฟังกันนะครับซึ่งน้องชนเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนที่มีเซนส์เขาจะเห็นผีเห็นวิญญาณเนี่ยมาตั้งแต่เด็กๆ5-6ขวบแล้วครับพี่ปองเวลาเขาไปตามสถานที่ต่างๆก็จะเห็นคนไปอยู่ในที่ที่ไม่ควรจะมีคนอยู่อะไรอย่างเงี้ยวันดีคืนดีเขาก็จะเห็นคุณตาของเขามายืนอยู่ซึ่งคุณตาเขาเสียชีวิตไปนานแล้วเขาก็ไปบอกผู้ใหญ่ว่าเนี่ยเห็นตามายืนอยู่
ผู้ใหญ่ก็บอกว่าเฮ้ยตาเสียไปนานแล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เริ่มรับรู้ได้ว่าตัวเขาเองเนี่ยมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นตั้งแต่เด็กๆมานะครับโอเควันเวลามันก็ผ่านไปเขาก็เติบโตมาเรื่อยจนกระทั่งน้องชนอายุได้ประมาณสัก17-18เนี่ยนะครับเขาก็ได้ไปทำงานที่โรงงานแห่งหนึ่งอยู่แถวๆบางบัวทองเนี่ยครับก็เข้าไปทำงานคราวนี้พอเข้าไปทำงานที่โรงงานเนี่ยเขาก็จะได้ไปรู้จักเพื่อนๆหนุ่มสาวโรงงานใช่ไหมครับมันก็จะมีแรงงานที่เป็นแบบแรงงานทั้งเป็นคนไทยแล้วก็เป็นแรงงานประเทศเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยครับพูดง่ายคือแรงงานพม่าเนี่ยที่ทำงานในโรงงานเขาก็ได้เริ่มรู้จักคุ้นเคยกับเพื่อนๆมากขึ้นคราวนี้มันก็มีอยู่วันนึงก็มีเพื่อนของน้องชนเนี่ยที่ทำงานในโรงงานด้วยกันเนี่ยครับเขาก็มาชวนน้องชนบอกว่าเฮ้ยเดี๋ยววันเนี้ยเลิกงานแล้วเนี่ยเราไปดูดวงกันไหมเนี่ยมีหมอดูพม่าคนนึงนะอยู่ที่ตรงเนี่ยหน้าโรงงานเนี่ยดูดวงดูหมอเนี่ยแม่นมากเลยไปดูกันไหมไปดูกันไหมอะไรเงี้ยน้องชนก็คือเพื่อนมาชวนเขาก็ไม่คิดอะไรเขาโอเคโอเคไปดิอย่างเงี้ยก็เหมือนกับว่าไปเป็นเพื่อนของเพื่อนอีกทีนึงอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนชวนก็ไปกับเขาก็โอเควันนั้นเลิกงานเขาก็ไปดูดวงกันครับก็ไปถึงก็ไปเจอหมอดูพม่าอย่างที่ว่าเนี่ยครับเพื่อนน้องชนก็ดูดวงกับหมอดูพม่าก็ดูดวงดูลายมือนะครับแล้วก็ทำนายทายทักดวงของเพื่อนน้องชนไปเรื่อยๆน้องชนเขาก็นั่งฟังอยู่ข้างๆนั่งฟังไปไม่ได้คิดอะไรจนกระทั่งดูดวงให้เพื่อนของน้องชนเสร็จหมอดูพม่าคนนี้เขาก็ดึงมือของน้องชนไปหงายฝ่ามือขึ้นแล้วก็เริ่มดูดวงให้น้องชนครับพี่ป๋องเขาก็เริ่มทำนายทายทักดวงของน้องชนโดยดูจากลายมือเนี่ยแต่น้องชนบอกว่าสิ่งที่หมอดูเขาทักมาแต่ละเรื่องเนี่ยมันไม่ถูกเลยพี่ป๋องหมอดูก็บอกเรื่องนี้อย่างนี้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่เรื่องนี้ใช่ไหมไม่ใช่คือทุกอย่างที่ว่ามาเนี่ยไม่ใช่ไม่ถูกหมดเลยไม่ตรงเลยสักเรื่องนึงจนหมอดูเขาก็แบบเขาก็อ่อนใจอ่ะเขาบอกโอ้โหนี้ทำยังไงถึงจะเชื่ออะไรเนี่ยอะไรเงี้ยคราวนี้ปรากฏว่าในระหว่างนั้นเนี่ยครับจู่ๆเนี่ยน้องชนบอกว่าเขามีความรู้สึกเหมือนเขาไม่เป็นตัวของตัวเองเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาแฝงในร่างเขาพี่ป๊อปเหมือนมีร่างอะไรสักอย่างมาแฝงมาประทับในตัวเขาแล้วก็บังคับให้เขาขยับปากพูดออกไปโดยที่เขาควบคุมไม่ได้แล้วสิ่งที่เขาพูดออกไปเนี่ยครับพี่ป๊อปคือตอนเนี้ยน้องชนดูดวงให้หมอดูพม่าคนนั้นกลับไปครับก็ไปทักหมอดูพม่าอย่างนี้แล้วปรากฏว่าที่มันน่าตกใจคือทุกเรื่องที่น้องชนทักไปเนี่ยมันตรงหมดเลยพี่ป๋องจนแบบทุกคนก็อึ้งหมอดูก็งงว่าเฮ้ยคุณรู้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยภรรยาของหมอดูพม่าก็นั่งอยู่ข้างๆก็บอกเฮ้ยเธอรู้ได้ยังไงเนี่ยคือบางเรื่องมันเป็นเรื่องแบบที่เขารู้กัน2คนสามีภรรยาอย่างเงี้ยนี่ก็ไปทักเขาได้อะไรเงี้ยครับทุกคนก็งงหมดเพื่อนของน้องชนที่ไปด้วยก็บอกเฮ้ยแกดูดวงได้ด้วยเนี่ยไม่เห็นบอกเลยไม่เห็นรู้เรื่องเลยน้องชนก็บอกก็ไม่รู้มันรู้ได้ยังไงมันก็เนี่ยปากมันก็พูดไปอย่างเงี้ยบังคับไม่ได้อะไรประมาณเนี้ยคือทุกคนก็อึ้งกันหมดโอเควันนั้นก็หลังจากที่พูดคุยดูดวงอะไรกันเสร็จปั๊บก็แยกย้ายกลับบ้านน้องชนก็กลับบ้านไปใช่ไหมครับพอเช้ามาเขาก็ไปทำงานตามปกติปรากฏว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือพอน้องชนไปทำงานที่โรงงานเนี่ยมันมีเพื่อนของเพื่อนญาติของเพื่อนพี่น้องอะไรต่างมาลุมล้อมน้องชนเต็มไปหมดเลยครับพี่ป๋องครับแล้วทุกคนก็บอกว่าอ้าวดูดวงให้หน่อยดูดวงให้หน่อยดูดวงให้หน่อยอะไรเงี้ยคือกิตติศัพท์ที่น้องชนสามารถดูดวงให้หมอดูพม่ากลับไปแล้วมันแม่นเนี่ยข่าวมันไปไวมากตอนนี้ทุกคนรู้กันทั้งโรงงานแล้วมั้ยแล้วก็แต่ละคนก็มาลุมล้อมมาขอให้น้องชนเนี่ยช่วยดูดวงให้หน่อยดูให้หน่อยดูให้หน่อยอย่างเงี้ยน้องชนก็บอกว่าอุ้ยหนูดูไม่ได้หนูดูไม่เป็นหนูไม่ใช่หมอดูหนูจะดูได้ไงอ่ะจะหนูไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกคนก็แบบก็เซาซีอ่ะครับก็เล้าหรืออ่ะเฮ้ยดูให้หน่อยช่วยหน่อยอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วน้องชนมีอาการเหมือนเดิมครับพี่ป๋องคือมีความรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างเข้ามาแฝงในตัวเขามาประทับร่างเขาแล้วก็เริ่มทำนายทายทักดูดวงให้กับทุกๆคนที่มาล้อมรอบตัวเขาเนี่ยให้ขอให้เขาดูดวงให้เนี่ยเขาก็ดูดวงให้หมดเลยครับแล้วปรากฏว่าทุกคนที่มาดูดวงเนี่ยก็พูดตรงกันเป็นเสียงเดียวกันว่าเฮ้ยมันใช่อ่ะที่เขาทายมาเขาทักมาเนี่ยมันตรงนะมันถูกหมดเลยนะ
โอ้โหตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาเนี่ยครับพี่ปองครับชื่อเสียงของน้องชนก็เป็นที่เลื่องลือในบรรดาหนุ่มสาวโรงงานก็จะมีแต่ละวันเนี่ยก็จะมีคนแวะเวียนมาให้น้องชนดูดวงให้โน่นนี่นั่นใช่ไหมน้องชนเขาก็ดูให้ดูให้ก็ทำอยู่อย่างนี้ครับพี่ปองแต่ว่าทุกๆคนที่มาขอให้น้องชนดูดวงให้เนี่ยน้องชนเขาไม่เคยที่จะไปคิดเงินคิดค่าครูอะไรเลยเนี่ยฮะพอเขาบอกว่าเขาไม่มีครูคือความสามารถที่มันเกิดขึ้นเขาก็ไม่รู้ว่ามันมายังไงเขาไม่มีครูเขาก็เลยไม่เคยที่จะคิดค่าครูอะไรกับใครก็ดูให้ฟรีนะครับโอเคมันเหตุการณ์มันก็ผ่านไปเขาก็จะทำอยู่อย่างเงี้ยครับพี่ป๋องแต่ละวันก็มีคนมาขอให้เขาดูดวงอยู่เนี่ยเหตุการณ์มันก็ผ่านไปจากวันแรกที่เขาเริ่มดูดวงให้กับหมอดูพม่าใช่ไหมผ่านมาประมาณสักปีหนึ่งน้องชนเขาก็เริ่มมาคิดตั้งคำถามกับตัวเองครับว่าเอ๊ะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันคืออะไรความสามารถที่เขาได้มาที่เขาสามารถดูดวงทำนายทายทักคนอื่นได้เนี่ยมันมายังไงเขาเริ่มตั้งคำถามอย่างจริงจังซีเรียสกับตัวเองแล้วเสร็จแล้วเขาก็เริ่มลงมือศึกษาในเรื่องของวิชาโหราศาสตร์เรื่องของการบูชาองค์เทพแรงต่างเนี่ยเขาเริ่มศึกษาอย่างจริงจังครับด้วยโดยส่วนตัวของน้องชนเนี่ยเขาจะนับถือองค์เทพองค์พระศิวะองค์พระแม่อุมาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่ทองเขาก็จะไปตามตำหนักต่างๆที่มีองค์เทพประทับเนี่ยนะครับก็ไปบูชาไปศึกษาไปอะไรต่างจนกระทั่งเขาเริ่มศึกษาอย่างจริงจังจนเริ่มที่จะมีความรู้ในเรื่องของบทสวดแรงต่างที่เป็นภาษาฮินดูเนี่ยครับแล้วเขาก็มีการสวดมนต์บูชาเทพเจ้าแรงเขาอยู่เป็นประจำเนี่ยนะครับโอเคเวลามันก็ผ่านไปเรื่อยพี่ป๋องประมาณสัก3ปีหลังจากนั้นมันก็มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นเป็นวันหยุดฮะน้องชนไม่ได้ไปทำงานเขาก็นั่งคุยกับเพื่อนอยู่ที่หน้าห้องพักเขาครับห้องพักเนี่ยเขาจะเป็นห้องเช่ามันจะเป็นห้องแถวครับพี่ป๋องที่คนงานเขาไปเช่าอยู่ใช่ไหมก็เป็นห้องแถวธรรมดาเป็นห้องเช่าธรรมดาเขาก็นั่งคุยกันอยู่ตรงหน้าห้องแถวนั่นแหละเสร็จแล้วน้องชนก็มองเห็นแต่ไกลว่ากำลังมีคนเดินตรงเข้ามาหาเขาเป็นผู้หญิงนะมองเห็นไกลๆมีคนเดินเข้ามาเขาก็เพ่งมองจนกระทั่งผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินเข้ามาใกล้ๆน้องชนเขาก็จำได้ว่าอ๋อพี่คนนี้เนี่ยเป็นพี่สาวของเพื่อนน้องชนคนหนึ่งผมจะสมมุติพี่คนนี้ชื่อว่าพี่เอก็แล้วกันพี่เอเนี่ยแบ็กกราวด์ของเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบเป็นคนสวยพี่ป๋องเป็นคนสวยหน้าตาดีฐานะการงานการเงินก็ดีเขาทำธุรกิจส่วนตัวฮะมีวอลุ่มธุรกิจเนี่ยมูลค่าเป็นหลายสิบล้านเลยแหละแล้วก็เขามีครอบครัวที่ดีนะครับแฟนเขาก็ดีน้องเขาอะไรต่างที่มาช่วยงานเขาอยู่ที่ทำงานเขาเนี่ยก็ทุกคนดีหมดเลยคือคนรอบข้างเขาดีหมดแล้วก็พี่เอก็เป็นคนที่ค่อนข้างจะมีสง่าราศีฮะมีออร่าแต่วันนั้นที่น้องชนบอกว่าเห็นพี่เอเดินเข้ามาพอมาใกล้ๆน้องชนมองแล้วเขาบอกว่านี่ไม่ใช่พี่เอที่เขารู้จักพี่เอคนนี้คือแบบโซมมาเลยอะฮะโซมแบบผอมดำไม่มีสง่าราศีแบบดูแบบเดินมาก็ท่าทางกระปกกระเปี้ยแล้วก็แบบหน้าตาหมองคล้ำไม่มีราศีเลยครับแล้วก็พอเดินมาใกล้ๆเนี่ยสิ่งที่น้องชนสัมผัสได้คือมันมีกลิ่นครับพี่ป๋องครับแต่กลิ่นที่ว่ามันไม่ใช่กลิ่นตัวกลิ่นเหงื่ออะไรไม่ใช่งั้นฮะมันเป็นกลิ่นแบบเป็นกลิ่นสับสาบกลิ่นสาบสางกลิ่นอับๆยังไงบอกไม่ถูกเหมือนกลิ่นศพอะครับที่ติดมากับตัวของพี่เอครับพอน้องชนเห็นน้องชนรู้แล้วเฮ้ยพี่เอต้องมีอะไรบางอย่างแน่ๆนะครับเสร็จแล้วพี่เอก็เข้ามาหาน้องชนแล้วเขาก็มาเล่าให้น้องชนฟังว่าตอนเนี้ยชีวิตเขาเนี่ยมันพังจากที่เขามีการงานการเงินที่ดีเนี่ยตอนนี้ทุกอย่างมันเหมือนมันล่มสลายหมดเลยพี่ป๋องธุรกิจเขาเจ๊งไม่เป็นท่าเขากำลังจะล้มละลายแฟนเขาที่อยู่ด้วยกันที่ช่วยงานกันมาดีๆแล้วดูแลเขาดีทุกอย่างเนี่ยแฟนเขาตายน้องเขาที่อยู่ด้วยกันที่ช่วยงานมาทุกอย่างครอบครัวอบอุ่นเนี่ยน้องเขาคนรอบตัวเขาเนี่ยเสียชีวิตไปหลายคนจนตอนนี้เขาไม่เหลือใครครับธุรกิจก็ล่มตัวเขาเองก็เหมือน3วันดี4วันไข้อย่างเงี้ยครับ
เขาบอกชีวิตเขามันพลิกจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยขอโทษนะฮะเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขาท่านนี้เขาก็นึกขึ้นได้ว่ามีเพื่อนของน้องเขาเนี่ยก็คือน้องชนเนี่ยเป็นเพื่อนของน้องเขาเนี่ยว่าน้องชนเนี่ยเป็นคนที่สามารถที่จะดูดวงได้ดูชะตาของคนได้ว่ามีดีมีร้ายอะไรเงี้ยเขาก็เลยตั้งใจเดินทางมาหาน้องชนวันนี้เพื่อขอให้น้องชนเนี่ยช่วยดูให้เขาหน่อยว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นกับชีวิตเขาเนี่ยมันคืออะไรครับช่วยดูให้หน่อยน้องชนเขาก็ดูให้นะครับแต่ไม่ได้ดูจากวันเดือนปีเกิดหรือลายมืออะไรนะครับพี่ป๋องเขาบอกเขาดูด้วยจิตดูทางจิตก็ใช้เพ่งจิตเอาพอดูปุ๊บน้องชนก็เลยบอกกับพี่เอว่าเนี่ยพี่เอตอนเนี้ยมีคนทำของใส่พี่นะมีคนทำคุณใส่ใส่พี่ทำให้ชีวิตของพี่เป็นอย่างนี้อ๋อพอบอกโดนของเท่านั้นแหละพี่เอร้องไห้โฮเลยครับร้องไห้เลยก็บอกโอ้แล้วพี่จะทำยังไงน้องชนพี่ช่วยพี่ด้วยนะพี่ไม่รู้จะไปพึ่งใครแล้วทำไมเข้าถึงมาทำกับพี่อย่างนี้ใครทำกับพี่แบบนี้ช่วยพี่ด้วยนะถ้าน้องชนไม่ช่วยพี่ต้องตายแน่ๆเลยอะไรเงี้ยเขาก็ร้องไห้ฟูมฟายใหญ่นะครับน้องชนเขาก็เลยโอเคพี่ใจเย็นๆเดี๋ยวหนูช่วยพอรับปากว่าจะช่วยปุ๊บน้องชนก็บอกว่าเดี๋ยวหนูจะทำพิธีเขาเรียกเป็นพิธีแก้คุณไสแก้กรรมให้ครับแต่ต้องบอกก่อนว่าที่ห้องเช่าของน้องชนเนี่ยก็เป็นห้องเช่าธรรมดาห้องแถวเนี่ยครับเขาไม่ได้เปิดเป็นสำนักอะไรต่างๆอย่างที่เข้าใจก็เป็นห้องธรรมดาแต่ว่าในห้องพักของเขาเนี่ยเขาจะมีเป็นหิ้งพระครับพี่ป๋องที่เขาจะไหว้พระแล้วก็มีบูชาองค์เทพที่เขานับถือเนี่ยนะครับเขาก็ไปที่หิ้งพระนั้นแล้วก็ไปค้นดูของที่อยู่บนหิ้งแล้วก็ไปเอาพวกดอกไม้ธูปเทียนกระบูนอะไรพวกนี้ครับมีอะไรก็เอาลงมาจากหิ้งพระตรงนั้นเสร็จแล้วเขาก็เอาของเหล่านั้นเนี่ยลงมาเผาไฟครับมาเผาไฟบูชาไฟแล้วก็เริ่มบทสวดนะครับสวดเป็นภาษาเขาเรียกภาษาฮินดูนะครับภาษาแขกบทสวดบูชาองค์เทพของเขาก็สวดไปเรื่อยโดยมีพี่เอแล้วก็เพื่อนของน้องชนอีกคนนั่งดูอยู่ใกล้ก็สวดไปเรื่อยๆครับสักพักหนึ่งครับพี่เอเนี่ยจากที่นั่งดูอยู่เฉยๆเนี่ยครับพี่ป๋องพี่เอเริ่มมีอาการโก่งคอเหมือนจะอ้วกครับมีอาการแบบอย่างเงี้ยน้องชนก็สวดกระชั้นเข้าเร็วขึ้นพี่เอก็อย่างเงี้ยพี่ป๋องแต่ว่าอาการอ้อของเขาเนี่ยมันไม่ได้มีอ้วกไม่ได้มีสิ่งปฏิกูลอะไรออกมานะครับมันเป็นเพียงอ้วกลมอ่ะมีแต่ลมที่ออกมาน้องชนก็สวดใหญ่เลยกระชั้นเข้าจนกระทั่งพี่เอครั้งสุดท้ายเนี่ยแล้วพี่เอก็คายสิ่งนึงออกมาจากปากครับของสิ่งนั้นที่คายมาเนี่ยทุกคนเห็นหมดเลยพี่เอก็เห็นเพื่อนน้องชนที่นั่งอยู่ก็เห็นครับพี่เอคายจะใช้คำว่าสำรอกออกมาก็ได้สิ่งเนี้ยมันมีลักษณะเหมือนเป็นแผ่นหนังครับพี่ป๋องครับเป็นแผ่นหนังชิ้นเล็กๆบางๆซีดๆเนี่ยขนาดประมาณสัก 2-3 ซมประมาณเนี้ยครับครับคายออกมาโอ้ทุกคนเห็นกันหมดก็ขนลุกกันหมดเลยแล้วก็น้องชนก็เอาแผ่นหนังที่ว่าเนี่ยใส่เข้าไปในจานเซรามิกเป็นจานรองอะแล้วก็เอาจานรองที่ว่าเนี่ยใส่เข้าไปในถุงพลาสติกแล้วก็มัดปากถุงแน่นหนาเสร็จแล้วน้องชนก็โทรเรียกแฟนของน้องชนมานะครับเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาปุ๊บน้องชนก็ยื่นถุงที่เขาใส่จานเซรามิกที่มีแผ่นหนังเนี่ยเอาให้แฟนน้องชนไปแล้วบอกว่าให้ช่วยเอาไปจำเริญน้ำให้หน่อยคือจำเริญน้ำก็คือให้เอาไปโยนทิ้งน้ำอะฮะอ๋อครับให้ช่วยไปจำเริญน้ำให้หน่อยที่คลองเนี่ยตรงนี้ใกล้ๆเนี่ยแต่ว่าย้ำนะห้ามเปิดปากถุงนะไปถึงเนี่ยก็ให้โยนลงไปในคลองน้ำเลยจำเริญน้ำลงไปเลยแฟนน้องชนก็โอเคเขาก็เอาถุงเนี่ยขึ้นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ขี่ไปนะแป๊ดไปก็จนไปถึงที่ริมคลองทีนี้พอไปถึงริมคลองเนี่ยก่อนที่เขาจะโยนถุงเนี่ยทิ้งลงไปในน้ำไม่รู้เขานึกยังไงพี่ป๋องเขาเกิดอยากรู้ว่าในนี้มันมีอะไรแฟนน้องชนก็เลยเปิดปากถุงออกมาทั้งที่น้องชนเนี่ยย้ำนักย้ำหนานะว่าอย่าเปิดนะอย่าเปิดให้ทิ้งเลยแต่เขาอยากรู้อะด้วยความอยากรู้เขาก็เปิดปากถุงออกมาพอเปิดปุ๊บเขาก็ดูของที่อยู่ในถุงนั้น
ก็เห็นว่ามันมีแค่จานเซรามิกใบเดียวไอ้แผ่นหนังที่ว่าเนี่ยมันหายไปแล้วมันไม่มีนะครับแต่ว่าตอนนั้นแฟนน้องชนเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีแผ่นหนังหรือมีอะไรใช่ไหมเขาก็แค่เปิดดูแล้วก็เห็นว่ามันมีแค่จานเซรามิกใบเดียวก็ไม่มีอะไรเขาก็เลยโยนทิ้งน้ำไปนะครับเสร็จแล้วก็ขี่รถกลับมาแล้วก็มาบอกน้องชนว่าเอ้าทิ้งให้เรียบร้อยแล้วนะไม่เห็นมีอะไรเลยมีแต่จานเซรามิกใบเดียวน้องชนก็บอกเอ้าบอกว่าจะเปิดเปิดทำไมอย่างเงี้ยทางแฟนเขาก็บอกเออก็อยากรู้มันมีอะไรมันไม่เห็นมีอะไรเลยก็ทิ้งไปแล้วทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยเสร็จแล้วเขาขี่มอเตอร์ไซค์ไปเขาแป้นออกไปไม่ได้สนใจอะไรน้องชนก็ได้แต่ถอนหายใจนะแล้วก็อาจจะคิดเข้าข้างใช่ไหมมันอาจจะแบบลมพัดปลิวหรือเปล่าอะไรคงไม่มีอะไรมากประมาณนี้นะครับก็โอเคพิธีการในการแก้ของแก้กรรมวันนั้นมันก็ผ่านไปใช่ไหมครับทุกคนก็แยกย้ายกลับบ้านพี่เอก็แยกย้ายกลับบ้านไปน้องชนก็ไปทำงานของเขาตามปกติเวลามันก็ผ่านไปครับพี่ป๋องจากวันนั้นเนี่ยผ่านมาประมาณสัก2เดือนพี่เอก็โทรมาหาน้องชนครับก็โทรมาบอกน้องชนว่าน้องชนพี่ขอบคุณมากเลยนะที่น้องชนช่วยพี่ในวันนั้นที่ช่วยแก้ของแก้กรรมให้พี่อ่ะตอนเนี้ยชีวิตพี่ดีขึ้นนะธุรกิจที่ว่ามันจะเจ๊งเนี่ยตอนเนี้ยมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยพี่แล้วพี่ไม่ล้มละลายแล้วแล้วก็บรรดาคู่ค้าคู่ธุรกิจต่างๆที่เขามาลุมทึ้งมาลุมกินโต๊ะจะเอาหนี้ตอนนั้นเนี่ยคือตอนนี้ทุกคนเนี่ยยอมผ่อนผันหนี้ให้หมดเลยครับชีวิตพี่ดีขึ้นแล้วต้องขอบคุณน้องชนมากเลยนะที่ช่วยให้ชีวิตพี่ดีขึ้นนะครับน้องชนก็แสดงความยินดีกับพี่เอไปนะครับก็จากวันนั้นจนถึงวันเนี้ยชีวิตของพี่เอก็ดีขึ้นครับพี่ป๋องครับแต่ชีวิตของคนที่แย่ลงคือน้องชนครับน้องชนเล่าให้ฟังว่าหลังจากวันนั้นเนี่ยชีวิตของน้องชนมันเริ่มดำดิ่งครับครับเขาเริ่มแบบมีปัญหากับแฟนเริ่มทะเลาะเบาะแว้งในครอบครัวทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีอะไรนะครับครับเขาเริ่มแบบหยิบจับทำอะไรมันล้มเหลวมันติดมันขัดไปหมดการงานการเงินก็ติดขัดหนักๆเข้าเขาโดนไล่ออกจากงานครับครับโดนไล่ออกจากงานไม่มีเงินกินข้าวโอ้โหน้องชนบอกใช้คำว่าเขาเนี่ยเขาต้องกินข้าวเนี่ยนะครับกินมื้ออด3มื้อแล้วก็แบบเวลาไปไหนมาไหนมันเหมือนแบบทำอะไรมันติดขัดชีวิตแย่ไปหมดเลยครับพี่บอกแต่ที่มันพีคมากก็คือหลังๆเนี่ยนะครับน้องชนเนี่ยเขาเริ่มมีวิญญาณเข้ามาผัวพันกับชีวิตเขาครับน้องชนบอกว่าในทุกๆคืนวันโกนนะฮะก่อนวันพระเนี่ยนะครับทุกๆคืนวันโกนเวลาตีสองน้องชนจะฝันจะว่าฝันก็ไม่เชิงมันเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเห็นผู้ชายคนหนึ่งมาหาน้องชนครับเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆเป็นแขกอะครับเป็นแขกร่างใหญ่ๆแล้วก็ใส่ชุดที่เป็นผ้าพิ้วๆเหมือนเราเคยดูในหนังอินเดียครับครับเข้ามาหาน้องชนเวลาตีสองของทุกคืนวันโกนแล้วสิ่งที่ผู้ชายคนนี้เข้ามาทำก็คือเขาเข้ามาข่มขืนน้องชนครับข่มขืนน้องชนทุกคืนวันโกนเวลาตีสองครับแรกๆน้องชนเขาก็นึกว่าเขาฝันไปหรืออะไรยังไงหรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนเขาหรือเปล่าอย่างเงี้ยที่นอนข้างๆกันพอเช้าก็มาคุยกับแฟนบอกเอ้ยไม่มีไม่ได้ยุ่งอย่ามามั่วอะไรเงี้ยคือแฟนเขาก็ไม่เชื่อนะครับครับมันก็เวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆแล้วเขาก็โดนอยู่อย่างเงี้ยพี่ป๋องทุกคืนมันโกนตีสองเนี่ยเวลามาก็จะมาเวลาเดิมนะจนกระทั่งมันมีอยู่คืนหนึ่งเป็นคืนวันโกนครับเวลาตีสองเนี่ยครับบังเอิญวันนั้นเนี่ยแฟนน้องชนเขาตื่นขึ้นมากลางดึกเขาตื่นขึ้นมาแล้วเขาก็หันมองไปทางน้องชนนอนข้างๆกันนะครับหันมองไปทางน้องชนแล้วเขาก็เห็นมันมีร่างดำๆเป็นเงาทะมึนๆของผู้ชายตัวใหญ่ๆกำลังคล่อมทับอยู่บนตัวน้องชนนะครับพี่ป๋องครับพอเขาเห็นเขาก็ตกใจเฮ้ยอะไรวะก็โดดขึ้นมาเปิดไฟในห้องนะฮะแต่พอเปิดไฟสว่างก็ร่างนั้นก็หายไปแล้วแต่เมื่อกี้เขาบอกเขาเห็นชัดเลยว่าเนี่ยนอนข้างๆกันเลยแล้วเห็นเลยและด้วยเหตุการณ์เนี้ยทำให้แฟนของน้องชนเนี่ยเชื่อน้องชนละว่าสิ่งที่เขาเล่าว่ามันเป็นความจริงนะครับน้องชนก็ขอให้แฟนเนี่ยพี่ช่วยหนูหน่อยพาหนูไปที่ตำหนักตรงนั้นตรงนี้เพื่อจะไปแก้เรื่องพวกนี้นะครับครับ
แต่ปรากฏว่าไปมากี่ที่กี่ที่มันก็ไม่หายครับพี่ปองเขายังคงเจออยู่เงี้ยครับครับแรกๆเนี่ยมาทุกคืนวันโกนเวลาตีสองหลังๆเนี่ยเริ่มมาแบบไม่เป็นเวลาแล้วครับอยากมาเมื่อไหร่ก็มาบางทีกลางวันแสกๆเนี่ยก็มาให้เห็นครับพี่ปองน้องชนบอกบางทีเขานั่งสวดมนต์อยู่ในห้องเนี่ยมานั่งพนมมืออยู่ข้างๆเขาเนี่ยครับครับเป็นผู้ชายร่างใหญ่ๆใส่เสื้อผ้าผิวๆขาวๆครับมานั่งพนมมืออยู่ข้างแล้วที่มันหนักๆพีคๆคือหลังๆเนี่ยมันไม่ได้มาคนเดียวสิครับมันไปชวนเพื่อนมันมาด้วยพี่ปองครับน้องชนบอกเคยเจอหนักสุดคือมาทั้งหมด7ตนฮะ7ตน7ตนฮะคืออันนี้ไม่ใช่ลงแขกครับอันนี้แขกลงฮะ7ตนที่ว่าเนี่ยมาทำไม่ดีมีร้ายกับน้องชนจนเขาแบบไม่ไหวอ่ะแล้วก็ไปรักษาไปไหนกี่ที่มันก็ไม่หายผมก็ถามน้องชนว่าเอาแล้วทำยังไงอ่ะแก้ยังไงน้องชนเขาก็บอกว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องกลับมาแก้ที่ตัวเขาเองก็คือแก้ที่จิตเขาครับเขาต้องพยายามแบบทำจิตให้แข็งอ่ะคือต้องพยายามไม่ไปนึกถึงเขาหรือว่าบางทีถ้าเขามาเราไม่สนใจเราทำจิตแข็งเนี่ยมันก็อาจจะสามารถจะต่อต้านได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็กลับมาแก้ที่ตัวจิตของเขาเองนะครับโอเคแล้วก็ในช่วงระหว่างนี้เนี่ยน้องชนเขาก็ถูกให้ออกจากงานเขาไม่มีงานเขาก็ไม่รู้จะทำอะไรใช่ไหมครับคราวนี้แฟนเขาก็เลยมาชวนบอกว่าเดี๋ยวเขาจะต้องไปทำงานที่ไซต์งานที่ต่างจังหวัดก็คือแฟนน้องชนเนี่ยเป็นช่างรับเหมานะครับเขาจะต้องไปทำรับเหมาอยู่ที่จังหวัดหนึ่งในภาคกลางนี่แหละก็เลยมาชวนน้องชนบอกว่าเดี๋ยวไปกับพี่ไหมไปอยู่กับพี่ไปตอนนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเดี๋ยวไปอยู่กับพี่ก่อนน้องชนเขาก็ตกลงที่จะไปนะครับคราวนี้พอวันก่อนที่จะไปเนี่ยน้องชนบอกว่าเหมือนเขาเห็นในนิมิตนะครับถึงสถานที่ที่เขากำลังจะไปเนี่ยครับพี่ป๋องเขาบอกว่าเขาเห็นแล้วตรงเนี้ยมันเป็นสนามรบเก่าครับสมัยโบราณที่ว่ามีคนมาฟันดาบมารบอะไรกันตรงเนี้ยแต่สุดท้ายเขาก็ไปนะครับด้วยรับปากแฟนแล้วว่าไปเอ้าไม่เป็นไรก็ที่เก่าก็ที่เก่าแต่เขาก็ไปคราวนี้พอเข้าไปเนี่ยผมอธิบายสภาพภายในโรงงานนี้นะครับคือนั้นมันจะเป็นลานข้าวโพดพี่ป๋องมันจะเป็นลานปูนซีเมนต์กว้างๆอ่ะที่เขาเอาข้าวโพดเอาผลิตภัณฑ์ผลิตผลทางการเกษตรมาตากแดดอย่างเงี้ยเป็นลานกว้างแล้วก็ทางด้านขวามือเนี่ยมันที่ติดกับลานเลยเนี่ยมันจะเป็นห้องแถวที่พักคนงานนะครับที่เป็นที่เขาก่ออิฐบล็อกขึ้นมาเรียงเป็นแถว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 อย่างเงี้ยครับเป็นที่พักชั่วคราวมีทั้งหมด7ห้องนะครับแล้วก็ภายในลานข้าวโพดลานมันตรงเนี้ยมันก็จะมีพวกรถที่เป็นรถไถรถเกรถอะไรที่เป็นรถคันใหญ่ๆล้อใหญ่ๆอ่ะผมส่งภาพประกอบเข้าไปให้พี่ป๋องดูนะนะครับก็จะเป็นรถได้มั้ยก็จะเป็นรถอย่างนั้นฮะสีเหลืองๆล้อใหญ่ๆอย่างนั้นนะครับครับเสร็จแล้วเนี่ยพอน้องชนเข้าไปที่สถานที่เนี่ยสิ่งที่เขาเห็นคือมันมีเสียงรถเสียงเครื่องจักรเสียงเหล็กกระทบเด็กแข้งข้างแข้งข้างเสียงแบบโอ้โหบรรยากาศมันแบบมันได้เลยอ่ะพี่ป๋องครับเขาก็โอ้ยตายละฉันมาอยู่ที่ไหนเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็โอเคก็ทำใจดีสู้เสือก็อยู่ไปนะครับพอเข้าไปพักที่ห้องพักคนงานคืนแรกนอนหลับไป คือเวลานอนเนี่ยเขานอนในห้องเนี่ยน้องชนเขาจะใช้เป็นเต็นท์คือเขาไม่มีมุ้งอ่ะเขาเอาเต็นท์เนี่ยกางในห้องอีกทีนึงแล้วก็นอนในห้องครับนะครับก็คืนนั้นคืนแรกเขาหลับไปไม่รู้เวลาเท่าไหร่แล้วเขาเหมือนกับกึ่งหลับกึ่งตื่นนะครับพี่ปอกแล้วเขาเห็นว่ามันมีผู้หญิงคนนึงมายืนอยู่ปลายเท้าเขาครับครับผู้หญิงคนนี้หน้าตาสวยมากหน้าตาสวยคมแบบสวยแบบไทยๆอ่ะนะฮะใส่เสื้อแขนกระบอกที่ว่าแขนยาวกลอมมาถึงข้อแขนนะครับครับสีชมพูแล้วก็นุ่งผ้าถุงสีน้ำเงินแล้วก็มายืนร้องไห้อยู่ปลายเท้าของน้องชนแต่ในการที่เขาร้องไห้เนี่ยน้ำตาที่ไหลมาเนี่ยมันเป็นเลือดพี่ป๋องครับน้ำตาเป็นสายเลือดแล้วก็เลือดไหลออกมาทั้งปากทั้งจมูกทั้งหูอะไรเงี้ยคือแบบน่ากลัวฮะน่ากลัวเลือดนี่เต็มหน้าไปหมดเลยมาร้องไห้อย่างเงี้ยน้องชนก็เขาก็ถามว่าเป็นอะไรต้องการให้ช่วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่ได้บอกอะไรครับพี่ป๋อง
เขาเอาแต่ร้องไห้อยู่งั้นน่ะร้องไห้อย่างเดียวเลย น้องชนก็บอกถ้าเกิดไม่บอกเนี่ยมันก็ช่วยกันไม่ได้ไม่รู้จะช่วยยังไงต้องการอะไรไม่บอก แต่เขาไม่บอกเขาร้องไห้อย่างเดียวนะครับโอเคพอสักพักก็น้องชนเขาก็หลับไปจนถึงเช้าคราวนี้พอเช้าตื่นมาเนี่ยสัมผัสแรกที่น้องชนตื่นมาเนี่ย เขาบอกว่าเขาได้กลิ่นเป็นกลิ่นคาวเลือดพี่ป๋องกลิ่นแบบกลิ่นมันฟุ้งติดจมูกอะฮะเขาก็ถามแฟนเขาว่าพี่แถวเนี้ยมันมีแบบโรงเชือดโรงฆ่าสัตว์อะไรอยู่ใกล้ๆแถวนี้ไหมหนูได้กลิ่นคาวเลือดตลอดเลยอย่างเงี้ยแต่แฟนเขาบอกไม่มีนะแถวนี้ไม่มีหรอกโรงฆ่าสัตว์อะไรเนี่ยรอบๆมันก็เป็นแบบไร่นาของชาวบ้านเท่านั้นแหละไม่มีพี่ไม่เห็นได้กลิ่นอะไรเลยต้องชนก็บอกเอาเหรอไม่เป็นไรหนูได้กลิ่นอยู่คนเดียวก็โอเคเขาก็พยายามไม่คิดอะไรนะเวลาก็ผ่านไปพอตกเย็นเข้านอนมาอีกแล้วครับพี่ป๋องผู้หญิงคนเดิมครับใส่เสื้อแขนกระบอกสีชมพูนุ่งผ้าสิ้นสีน้ำเงินแล้วก็มายืนร้องไห้อยู่ปลายเท้าน้ำตาไหลเป็นสายเลือดหน้านี่เต็มไปด้วยเลือดเลยแล้วก็ถามอะไรก็ไม่พูดเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวนะครับสักพักก็น้องชนก็หลับไปแล้วเขาเจออยู่อย่างเงี้ยพี่ป๋องสามคืนสี่คืนติดต่อกันครับที่เห็นผู้หญิงคนนี้มายืนร้องไห้อยู่ปลายเท้าเนี่ยครับจนกระทั่งประมาณสักน่าจะคืนที่5หรือคืนที่6เนี่ยสุดท้ายผู้หญิงคนนี้ก็ยอมบอกครับน้องชนถามว่าต้องการอะไรอยากให้ช่วยอะไรสุดท้ายเขายอมบอกเขาก็บอกว่าเนี่ยให้ไปบอกผู้ชายคนนี้นะครับเขาก็บอกรูปพรรณสันฐานของผู้ชายมาหน้าตาแบบนี้รูปร่างแบบนี้แต่งตัวแบบนี้ให้ไปบอกเขาด้วยนะว่ามาตัดบริวารเขาทำไมเนี่ยเขาอยู่ของเขามาดีๆล่มลื่นปกคลุมทุกอย่างดีหมดอยู่ดีๆมาตัดบริวารเขาทำไมเขาเจ็บเขาเจ็บแทนบริวารเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยไปบอกเขาด้วยนะน้องชนก็พอตื่นเช้าปุ๊บเขาก็เอ๊ะมาตัดบริวารเขาทำไมคืออะไรแปลว่าอะไรวะในใจเขาคิดว่าเอ๊ะแสดงว่าแถวเนี้ยมันต้องมีแบบเป็นสารหรือเป็นต้นไม้อะไรที่มีใครไปตัดไปทำอะไรหรือเปล่าเขาก็เลยเดินหาครับพี่ป๋องเดินหาสารเดินหาต้นไม้อะไรเนี่ยแถวๆหลังห้องพักคนงานนะก็เดินด้อมๆมองๆอยู่แต่หาไม่เจอนะครับหาไม่เจอทีนี้สักพักหนึ่งก็มีผู้หญิงคนหนึ่งเดินมาหาน้องชนผู้หญิงคนนี้ก็คือเป็นภรรยาของเฒ่าแก่ครับซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแฟนของน้องชนอีกทีนึงนะครับเขาก็เดินเข้ามาหาน้องชนบอกอ้าวหาอะไรน้องชนก็เลยตัดสินใจเล่าให้ฟังว่าเนี่ยเขาเจองี้นะเจอผู้หญิงมาบอกเงี้ยบอกว่าให้บอกผู้ชายอยู่แบบนี้เป็นมีว่าไปตัดบริวารเขาทำไมอะไรเงี้ยพอได้ฟังแบบเนี้ยพี่ผู้หญิงคนนี้เขาตกใจเลยเพราะว่ารูปร่างลักษณะหน้าตาการแต่งกายอะไรของที่ผู้ชายที่ผู้หญิงคนนั้นบอกเนี่ยครับครับมันคือแฟนเขาเลยเขาก็ตกใจเขาก็เลยจูงมือน้องชนเฮ้ยน้องชนมานี่เดี๋ยวพาไปดูอะไรเสร็จแล้วเขาก็พาเดินอ้อมไปด้านหลังที่เป็นบ้านพักของเฒ่าแก่ครับแล้วก็เปิดประตูออกไปทางด้านหลังบ้านพอเปิดออกไปปุ๊บโอ้โหพี่ป๋องครับข้างหลังบ้านเขามีศาลจริงๆด้วยฮะเป็นศาลไม้เก่าๆตั้งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่งแล้วบริเวณรอบๆศาลตรงนั้นเนี่ยมันมีรอยคนตัดต้นไม้มีกิ่งไม้มีอะไรที่มันเขากองไว้ข้างๆอ่ะเต็มไปหมดเลยน้องชนบอกโอ้โหเนี่ยใช่เลยเนี่ยมาตัดบริวารคือนี่เองเสร็จแล้วเขาก็เดินเข้าไปดูที่ตัวสารนะครับพอเดินไปดูใกล้ๆเนี่ยพี่ป๋องเชื่อไหมครับในสารเนี่ยจะมีตุ๊กตาลูกปั้นผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อแขนกระบอกสีชมพูนุ่งผ้าสิ้นสีน้ำเงินน้องชนบอกนี่ไงใช่เลยคนเนี้ยที่มาบอกในความฝันเนี่ยคนนี้แหละโอ้ขนลุกสู้เลยฮะเสร็จแล้วก็น้องชนก็บอกให้ภรรยาของเฒ่าแก่เนี่ยให้ไปเอาของเอาอะไรมาถวายมาขอเข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็มาทำพิธีบอกกล่าวขอเข้ามาแล้วก็ถวายเครื่องเส้นอะไรกันไปครับแล้วก็จากวันนั้นมาน้องชนก็ไม่เคยเจอผู้หญิงคนนี้อีกเลยนะครับคราวนี้เวลามันก็ผ่านไปประมาณสัก 3-4 วันหลังจากนั้นนะครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยน้องชนบอกว่าอยู่ดีๆเขามีความรู้สึกอยากจะสวดมนต์ใหญ่อยากจะสวดมนต์แบบเป็นบทใหญ่อะไรของเขาอะนะครับ เขาก็เลยวันนั้นเขาก็เลยสวดมนต์ในห้องเขานะครับนั่นก็เป็นสวดมนต์ที่เขาบูชาองค์เทพของเขาเนี่ยครับ เขาก็สวดไป
แล้วในระหว่างที่เขาสวดมนต์อยู่เนี่ยน้องชนบอกว่าจู่ๆเนี่ยเขามีความรู้สึกเหมือนมีร่างมาประทับที่ตัวเขาแล้วแต่คราวเนี้ยร่างที่มาประทับเนี่ยคือองค์พระศิวะครับเขาบอกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่ยากที่จะเกิดขึ้นเพราะปกติเนี่ยองค์พระศิวะจะไม่ลงประทับอะไรง่ายๆถ้าไม่ได้ว่ามีเหตุการณ์อะไรที่เป็นเรื่องใหญ่จริงๆเนี่ยท่านจะไม่มาแต่วันนั้นน้องชนบอกเป็นองค์พระศิวะที่มาประทับเขาเสร็จแล้วเนี่ยก็มาเหมือนกับควบคุมบังคับให้น้องชนเนี่ยนะครับเอาตัวเขาเรียกสีผึ้งหรือแป้งอะไรที่คนอินเดียเขาแต้มหน้าผากสีแดงๆอ่ะครับให้เอาตัวแป้งเจิมตัวนั้นอ่ะเอาไปเจิมที่ตรงประตูครับประตูห้องเจิมประตูหน้าแล้วก็ไปเจิมประตูหลังครับนะครับโดยที่น้องชนควบคุมไม่ได้นะคือองค์ประทับแล้วก็ให้ไปทำเขาก็ทำตามนั้นพอเจิมอะไรเสร็จปุ๊บก็ร่างองค์พระศิวะท่านก็ถอนออกไปน้องชนเขาก็สวดมนต์ต่อจนจบนะครับเขาก็ในความคิดเขาตอนนั้นคือเขามีความคิดว่าท่านอาจจะอยากแบบมาช่วยปกป้องคุ้มครองมั้งเจิมทั้งประตูหน้าประตูหลังคือกันสิ่งชั่วร้ายอะไรอย่างเงี้ยก็คิดในทางที่ดีนะครับก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรโอเคเขาก็ใช้ชีวิตผ่านไปอยู่ในแคมป์คนงานตัวนั้นหลังจากนั้นมันเวลามันก็ผ่านไปอีกประมาณสักอาทิตย์หนึ่งเนี่ยครับพี่ป๋องมันก็เกิดเหตุการณ์ขึ้นครับคือวันนั้นเนี่ยน้องชนเขานอนอยู่ในห้องพักคนงานของเขาเนี่ยคือด้วยความที่เขาไปอยู่เนี่ยเขาไม่ได้ทำงานใช่ไหมคือแฟนเขาไปทำงานแต่น้องชนเนี่ยเป็นแม่บ้านเพราะนั้นเนี่ยน้องชนเนี่ยปกติเขาจะตื่นสายนิดนึง10โมง11โมงเนี่ยเขาถึงจะตื่นมาทำกับข้าวแล้วก็รอแฟนมากินข้าวตอนเที่ยงอย่างเงี้ยแต่วันนั้นน้องชนบอกว่าไม่รู้เป็นอะไรตีห้าเนี่ยเขาตื่นรอบแรกตื่นมาตีห้าพอตื่นมาเนี่ยเขาได้ยินเสียงรถเกรดรถไถเครื่องจักรอะไรที่มันทำงานอยู่ที่ลานด้านหน้าครับได้ยินเสียงข้างข้างข้างเขาบอกโอ้โหใครจะไม่นอนได้เนี่ยเสียงดังอย่างนี้ซึ่งพี่ป๋องว่ามันแปลกนะว่ารถจะมาทำงานอะไรกันตีห้าแต่เขาได้ยินเหมือนว่ามีบางอย่างต้องการให้เขาตื่นอ่ะแต่เขาก็ตื่นมาแหละแต่ด้วยความที่มันไม่ชินมันยังไม่ใช่เวลาที่เขาจะตื่นเขาก็ง่วงเขาก็ล้มหัวลงนอนต่อครับจนกระทั่งนอนไปประมาณสัก9โมงเช้าเนี่ยครับพี่ป๋องน้องชนก็ได้ยินเสียงเป็นเสียงผู้หญิงมาเรียกบอกตื่นเถอะตื่นนะอย่านอนอยู่อย่างนี้เลยตื่นเถอะครับไม่รู้เสียงมาจากไหนแต่ว่าเป็นเสียงมาปลุกน้องชนเขาก็งงเงียขึ้นมาใครมาเรียกมองซ้ายมองขวาไม่มีอะไรเขาเหมือนจะแบบจะกึ่งหลับกึ่งตื่นงงเงียอย่างนี้นะครับเขาก็เลยย้ายที่นอนครับพี่ป๋องก็เลยออกจากเต็นท์ที่เขากางนะออกจากเต็นท์นั้นมาแล้วก็มานอนตรงเปลที่เขาผูกตรงคือกลางห้องเลยครับมานอนต่อบนเปลนั้นคราวนี้ในระหว่างที่นอนเนี่ยนอนเคลิ้มๆอะฮะกึ่งหลับกึ่งตื่นน้องชนบอกว่าเหมือนเขาเห็นภาพแวบขึ้นมาในนิมิตเขาเขาเห็นภาพว่ามันมีรถคันสีเหลืองๆล้อใหญ่ๆเป็นรถไถอะวิ่งพุ่งตรงมาชนประตูห้องเขาอะตู้มเขาเห็นภาพนี้ในนิมิตเขาก็เลยตกใจและลืมตาตื่นขึ้นมาพอจังหวะลืมตาตื่นพี่ป๋องเชื่อไหมครับยังไม่ทันจะขยับตัวทำอะไรน้องชนได้ยินเสียงคืด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 ตู้มแล้วไอ้รถคันสีเหลืองๆล้อใหญ่ๆอะฮะที่ผมส่งรูปให้ดูเนี่ยมันวิ่งชนประตูผ่าเข้ามาในกลางห้องที่น้องชนนอนอยู่เหรอตู้มเข้ามาแล้วก็โอ้โหเศษอิฐเศษดินเศษไอ้กระเบื้องมันกระจายแบบตู้มตรงเข้ามาหาน้องชนครับด้วยความเร็วคราวเนี้ยพี่ป๋องลองนึกภาพนะสมมติว่าเรานอนอยู่ในเปลอะเปลที่มันแขวนอยู่เนี่ยครับการที่เราจะลงจากเปลเนี่ยมันก็จะประมาณนึงนะมันจะดิ้นคุกคักคุกคักกว่าจะลงได้อะแล้วจังหวะที่น้องชนพยายามดิ้นเพื่อที่จะลงจากเปลเพื่อหลบจากรถที่มันกำลังวิ่งตรงเข้ามาเนี่ยมันไม่ทันครับพี่ป๋องน้องชนบอกเห็นเลยเห็นจะเลยว่าอีกล้อรถที่มันเป็นล้อใหญ่ๆเนี่ยกำลังพุ่งตรงเข้ามาอยู่ในระดับสายตาของเขาห่างประมาณสักคืบแล้วตอนเนี้ยแล้วในวินาทีนั้นเนี่ยน้องชนบอกว่า
อยู่ดีๆมันเหมือนมีมือของใครสักคนเนี่ยมาสะบัดเตที่เขานอนอะมาเหวี่ยงอะทำให้ตัวของน้องชนเนี่ยกลิ้งเหมือนกับเด้งหลุดออกมาจากเปลที่นอนอยู่ครับแล้วก็ตกลงมาที่พื้นเสร็จแล้วรถไถคันใหญ่ๆคันนั้นนะครับพี่ป๋องวิ่งผ่านเข้าไปน้องชนบอกว่ารับรู้สัมผัสได้ทุกเสียงทุกอย่างที่รถมันวิ่งผ่านเข้ามาก็คือล้อใหญ่ๆเนี่ยวิ่งผ่านหัวเข้าไปเหยียบเส้นผมเขาเนี่ยครับผ่านส่วนหัวไปครับพี่ป๋องหัวเนี่ยรอดแต่ส่วนที่ไม่รอดคือส่วนขาครับในรูปใช่ฮะเพราะการที่เขาตกลงมาจากเปลเนี่ยเขาไม่ได้นอนในแนวแบบแนวยาวที่ว่ารอดใต้ท้องรถเหมือนเขาตกมาแล้วนอนขวางรถนะครับในแนวขวางทำให้ล้อรถฝั่งเนี้ยไม่เหยียบหัวเขาก็จริงเหยียบไปแค่ผมแต่อีกฝั่งนึงเนี่ยเหยียบบททับขาทั้งสองข้างของน้องชนไปครับแล้วล้อมันเป็นล้อใหญ่ๆหนักๆนะครับพี่ป๋องน้องชนบอกโอ้โหแบบเขาสัมผัสได้ทุกอนูความเจ็บปวดทุกอย่างที่มันประเดประดังเข้ามาสัมผัสได้หมดแล้วรถคันนั้นก็มันเหมือนกับเหยียบคาอยู่ทับขาเขาเนี่ยแบนนะครับแล้วเหตุการณ์ต่อมาคือน้องชนได้ยินเสียงคนกรี๊ดเหมือนร้องโวยวายแล้วคนก็วิ่งกรูกันเข้ามาเพื่อที่จะมาช่วยเขาครับก็มีคนงานวิ่งไปตามแฟนน้องชนมาเอ้ยไปดูเมียมึงโดนรถทับเนี่ยหรือเปล่าไหนไปดูเขาก็วิ่งกันมาดูโอ้โหพอมาก็เขาก็ร้องไห้เลยฮะเพราะว่าสภาพของน้องชนคือแบบมันน่ากลัวมากอ่ะโดนรถทับอะครับที่บอกแล้วก็น้องชนเล่าว่าในตอนนั้นเนี่ยเขารู้สึกเจ็บมากครับเขาเจ็บมากจนกระทั่งเขามีความรู้สึกว่าจะไปแล้วล่ะคือจะขาดใจตายแล้วล่ะจะไปแล้วแล้วในระหว่างวินาทีที่เขาคิดว่าจะไปแล้วล่ะเนี่ยเขาก็เห็นร่างของผู้หญิงผู้ชายคู่หนึ่งมายืนอยู่นะครับแล้วเขารู้เลยว่าจำได้เลยว่าผู้ชายเนี่ยคือองค์พระศิวะส่วนผู้หญิงเนี่ยคือองค์พระแม่อุมาครับที่มายืนอยู่นะครับ แล้วก็มาบอกกับน้องชนว่าอดทนนะลูกเสร็จแล้วก็ให้สวดบทสวดครับครับให้สวดบทสวดว่าโอมนมะศิวะอย่างเงี้ยครับพี่ต้องโอมนมะศิวะโอมนมะศิวะเงี้ยน้องชนก็ทำตามครับเขาก็ท่องในใจโอมนมะศิวะโอมนมะศิวะท่องไปประมาณสัก10รอบได้น้องชนบอกว่าในตอนนั้นสิ่งที่เขามีความรู้สึกเขาเจ็บตอนนี้มันไม่เจ็บความเจ็บปวดมันมาลายหายไปหมดเลยครับแล้วก็ร่างกายเขาที่เขาตอนแรกเขาเริ่มแบบเริ่มหนาวแล้วอ่ะเริ่มเหมือนจะไปแล้วอ่ะตอนนี้เขารู้สึกอุ่นรู้สึกสบายตัวเขาที่นอนอยู่บนเศษกระเบื้องเศษหินเศษปูนเนี่ยแต่ตอนนี้เขารู้สึกเหมือนนอนอยู่บนปุยนุ่นมันสบายมันเบาแล้วเขาก็ไม่เจ็บใดๆนะครับโอเคในระหว่างนี้ก็คนงานทั้งหลายก็มาช่วยกันเอาแฉลงงัดเอาอะไรเอาร่างของน้องชนออกมาแล้วก็ทุกคนที่เห็นสภาพของน้องชนเนี่ยลงความเห็นตรงกันเลยว่าเนี่ยขาเนี่ยที่โดนล้อทับเนี่ยเขาใช้คำว่ามันแบนเป็นโรตีเลยครับทุกคนลงความเห็นว่าไม่ไหวตัดขาแน่ถ้ารอดนี่คือตัดขาทิ้งแน่ๆข้างในนี่น่าจะแบบกระดูกน่าจะแหลกเหลวหมดแล้วโอเคทุกคนก็รีบพาน้องชนไปส่งโรงพยาบาลนะครับไปถึงปุ๊บก็หมอพยาบาลอะไรก็เข้ามาดูมาตรวจร่างกายน้องชนครับแต่ปรากฏพี่ผ่องเชื่อไหมฮะในตอนที่หมอพยาบาลมาตรวจเนี่ยไอตัวไหปลาจริงๆไหปลาเขาหักนะครับแต่ตอนนั้นหมอบอกไม่เป็นไรนี่แขนดอกแล้วก็ใส่เฟือกอ่อนที่มันคล้องคอบอกแค่แขนดอกแล้วขาที่แบบทุกคนบอกว่าโอ้ยต้องตัดแน่ๆเนี่ยหมอบอกไม่เป็นไรนี่ขาไม่เป็นไรเลยถลอกนิดเดียวเองบอกว่ามีรอยถลอกมีชิ้นเนื้อที่ตรง บริเวณเหนือเข่าที่มันหายไปนิดเดียวแล้วก็ที่เหลือมันก็แค่ถลอกนิดเดียวไม่เป็นไรนี่น้องชนบอกเฮ้ยตอนนั้นคือเขาโมโหเขารู้สึกโมโหว่าทำไมถึงไม่ดูให้ละเอียดทำไมวินิจฉัยอย่างนี้เขาโมโหมากนะเขาก็กลับเลยยาเยอะก็ไม่เอากลับมาเลยแต่สิ่งที่น่าแปลกคือพี่ป๋องใช่ไหมพอกลับมาถึงที่พักคนงานจากขาเขาที่ว่ามันแบนๆเขาเดินได้ครับครับเขาเดินได้ทุกคนคนงานมาดูก็บอก
เฮ้ยมึงคนเหล็กป่ะเนี่ยเดินได้ไงเนี่ยน้องชนบอกไม่ใช่เดินอยู่นะกระโดดได้ด้วยกระโดดให้ดูเลยกระโดดโชว์เลยอ่ะแต่ถ้ากระโดดแล้วก็เจ็บนะครับกระโดดลงมาแล้วก็เจ็บแต่มันแปลกคือมันไม่ได้แหลกเหลวไปอย่างที่ทุกคนคิดแต่ถามว่าเขาก็เจ็บเยอะเหมือนกันกระดูกไหพล้าหักสองข้างนะครับขาก็มีบวมมีอะไรเงี้ยเขาก็ย้ายโรงพยาบาลไปรักษาที่โรงพยาบาลแห่งใหม่นะครับแล้วผลพวงทั้งหมดที่เล่ามาเนี่ยครับน้องชนเนี่ยคิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาไปแก้กรรมไปขวางทางกรรมแล้วก็ต้องไปรับเอากรรมของคนอื่นเข้ามาไว้กับตัวหรือเปล่าของพี่เอนามสมมุติใช่ไหมประมาณนั้นครับก็จริงๆแล้วเนี่ยเรื่องราวของน้องชนเนี่ยยังมีอีกหลายเรื่องที่เขาเจอมาแต่ว่าเดี๋ยวมันจะยาวไปเอาผมวันนี้ผมจะขออนุญาตเอาตัดจบแค่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับพี่ปองครับได้ครับพี่เอผมมีคำถามเลยอย่างที่เมื่อกี้ผมพยายามจะนึกว่าจุดเปลี่ยนระหว่างคนสองคนระหว่างน้องชนกับพี่เอนามสมมุติขณะที่คนหนึ่งดีคือพี่เอนามสมมุติดีขึ้นแต่น้องชนแย่ลงอันเนี้ยเมื่อกี้พี่เอบอกผมแล้วว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าน้องชนไปขวางทางเรื่องของกรรมไปขวางทางเพราะปกติในความเชื่อผมกับพี่เอว่าฟังผมไม่ใช่เรื่องการแก้กรรมนะผมว่าแก้กรรมมันแก้ไม่ได้นะนะครับในส่วนตัวผมนะผมว่าใครทำกรรมใดก็ตามแต่อกรรมดีก็ไปในส่วนกรรมดีเนาะนะคนที่ทำกรรมไม่ดีก็ไปรับหรือชดใช้ในส่วนกรรมไม่ดีมันไม่สามารถจะแก้มาบวกลบคูณหารอะไรแบบนั้นได้ผมไม่เชื่อนะส่วนตัวนะแต่ว่าสิ่งที่พี่เอจะบอกว่าเหมือนน้องชนไปทำบางอย่างที่มันไม่เป็นธรรมชาติไปฝืนไปขวางไปขัดก็เลยทำให้ขณะที่คนหนึ่งที่น้องชนช่วยก็คือพี่เอมิจาสมุทรเนี่ยกลับดีขึ้นจากแย่ลงเป็นดีขึ้นแต่น้องชนกลับแย่ลงครับอันนี้ผมเฮ้ยแสดงว่ามันสวนทางกันเลยนะนะครับใช่ครับอันนี้แสดงว่าเขาไปขวางทางในเรื่องของการทำหรือว่าการกระทำหรือกรรมก็แล้วกันนะครับพี่คราวนี้มันมีคำถามไม่แน่คือรูปที่เอามาให้ดูเนี่ยผมสามารถขึ้นได้ใช่ไหมพี่เอขึ้นได้ครับพี่ปองครับแสดงว่าเดี๋ยวขออนุญาตขึ้นรูปอีกครั้งได้ไหมฮะอันนี้คือพี่เอขออนุญาตน้องชนแล้วเนาะนะครับใช่ครับขอเรียบร้อยครับถ้าตอนนี้คนไหนที่ดูไลฟ์สดอยู่ก็ฟังจะเห็นผมในจอเล็กๆครับแล้วก็จะมีภาพใหญ่เนาะนะที่เขียนว่าน้องชนคนเห็นผีพี่เอว่าฟังผมแบ่งเป็นสองแถวเนาะเอาแถวบนก่อนแถวบนก็คือน้องชนใช่ไหมพี่เอใช่ครับนี่คือน้องชนผมเข้าใจว่าตอนนี้น้องชนน่าจะกำลังฟังอยู่ด้วยน่าจะฟังอยู่ด้วยอันนี้คือถ้าเรามองแถวบนก่อนเนาะนะครับนั่นคือทนสภาพขาของน้องชนที่โดนรถนะรถไถสีเหลืองล้อใหญ่ๆที่อยู่แถวล่างเนี่ยครับบดขยี้ใช่ครับนี่คือสภาพขาที่ว่าฟังนะส่วนภาพกลางแถวบนคือภาพน้องชนที่เรามีการเอาคาดดำคาดไว้นะพี่เอเนาะนะครับอันนี้คือน้องชนนะซึ่งน้องชนอนุญาตให้เราสามารถนำภาพน้องขึ้นได้แต่ว่าขออนุญาตปิดตานะครับคราวนี้ในภาพที่3แถว2ครับพี่เอแถวบนนะนะแถวบนนะภาพขวาสุดนะฮะอันนั้นคือส่วนที่ผมเห็นลักษณะเป็นเหมือนโทษนะบริเวณหายปลาป่ะใช่ๆครับเป็นหายปลาที่เบเล่าใช่ไหมที่ว่ามันควรจะหักแต่ปรากฏว่ามันแค่ดอกคือจริงๆมันหักครับแต่ว่าหมอที่โรงพยาบาลแรกวินิจฉัยว่าแค่แขนดอกแต่จริงอะหักแต่พอเขาย้ายโรงพยาบาลแล้วก็คือมันหักจริงก็รักษากันอยู่นานครับข้างบนทั้งหมดคือน้องชนใช่ครับส่วนแถวล่างที่เราเห็นเนี่ยเดี๋ยวนะพี่เอมันมีคำถามไม่แน่คือไล่รถไถคันสีเหลืองล้อเบิ่มเทิมเนี้ยมันพุ่งมาปกติรถแบบนี้มันต้องมีคนบังคับมันต้องมีคนขับนะพี่เอครับปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยคนงานที่ขับรถเนี่ยครับคือเขาไม่ใช่คนขับประจำเหมือนว่ามาช่วยแฟนทำงานเป็นแรงงานต่างด้าวเนี่ยครับพี่ปองเสร็จแล้วเนี่ยไอ้รถแบบเนี้ยมันจะมีเกียร์พิเศษเขาเรียกเกียร์ท็อปคือผมไม่รู้มันเป็นไงแต่ว่าเขาเข้าเกียร์ผิดทำให้รถเนี่ยวิ่งถอยที่พุ่งเข้ามานี่คือถอยมานะฮะครับถอยเอาข้างหลังเข้ามาแล้วก็แปลกมากคือเข้าซองห้องน้องชนพอดีเลยห้องอื่นเนี่ยไม่เป็นไรแต่ห้องน้องชนเนี่ยเข้าซองสวยงามมากเลยเพราะรถแบบเนี้ยโทษนะคนไหนไม่มีความรู้ความสามารถขับไม่ได้นะพี่เอมันเป็นรถไถผมก็ฟังที่ดูไลฟ์สดตอนนี้เห็นละผมว่ารถแบบเนี้ยมันขับไม่ง่ายนะ
ใช่ใช่ใช่มันขับไม่ง่ายนะแสดงว่าเขาเข้าเกียร์ผิดรถมันก็เลยเหมือนกับไปพุ่งเข้าไปหาห้องน้องชนใช่ครับก็คือห้องที่เป็นสภาพห้องภาพล่าง2ภาพล่างถูกไหมพี่เอครับครับที่เขียนว่าข้างฝาห้องที่นี่คือสภาพนะแล้วก็เศษหินเศษปูนที่เราเห็นอยู่เนี่ยที่เลล่าตามพื้นนี่คือสภาพของรถตอนที่พุ่งเข้าไปใช่ครับเฮ้ยหรอใช่ครับโอ้ยคืนนี้ต้องบอกว่าน้องโชคดีมากที่น้องรอดมาได้พี่จะบอกว่าด้วยเพราะว่าน้องมีความเชื่อและศรัทธาถ้าเป็นอย่างที่น้องชนเล่าจริงแสดงว่าน้องมีความเชื่อศรัทธาพระศิวะกับพระแม่อุมาเหรอฮะใช่ครับใช่ครับน้องจะนับถือองค์เทพของฮินดูครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงแสดงว่าทั้งสององค์นี้ทั้งสองท่านนี้เหมือนกับมาช่วยทำให้น้องชนเอาพูดตรงๆไม่ถึงขั้นเสียชีวิตเข้าใจว่าอย่างนั้นครับพี่ปองคือจริงๆตอนที่เกิดเหตุการณ์รถชนใหม่ๆเนี่ยตอนแรกแฟนของน้องชนเขาโมโหนะครับเขาบอกเนี่ยบูชาทำไมองค์เทพเนี่ยไม่ช่วยเลยน้องชนบอกเฮ้ยอย่าไปพูดอย่างนั้นเนี่ยถ้าได้ไม่ได้ท่านช่วยเนี่ยตายไปแล้วนะอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อนะครับแต่ว่าแล้วแต่ความเชื่อพี่ถูกต้องนี่เรากำลังพูดถึงความเชื่อเลยว่าฟังเพราะว่าเราขีดเส้นใต้ไว้ตอนแรกแล้วว่าฟังแล้วต้องใช้ดุลยพินิจแล้ววิจัยยาเลยครับนะครับเพียงแต่ว่าพอมันมีภาพประกอบเพราะว่าฟังพี่เอมันทำให้เรื่องเล่าของพี่เอเนี่ยผมใช้คำว่ามันสมบูรณ์ในเรื่องเลยฮะเพราะว่ามันมีภาพประกอบมันมีคนที่เราพูดถึงคือน้องชนซึ่งเราขออนุญาตน้องชนด้วยนะซึ่งอย่างที่ท่านที่พี่เอบอกว่าน้องดูไลฟ์สดอยู่ขออนุญาตน้องด้วยนะแต่ว่าปิดตาฆ่าตาน้องเรียบร้อยแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นรถก็ดีสภาพห้องก็ดีหรือว่าตัวน้องเองก็ดีทั้งภาพน้องภาพขาน้องแล้วก็บริเวณที่เป็นส่วนไหล่หายปลาร้าฟังที่เราเห็นอยู่ในภาพประกอบนะครับเออมันเริ่มต้นเพราะตอนแรกผมนึกว่าเฮ้ยก็เรื่องราวมันก็ดูเหมือนน้องเอจะมีน้องชนกำลังจะมีอะไรบางอย่างในตัวเนอะที่แบบดูดงแต่สุดท้ายเหมือนกับพอไปช่วยคนเหมือนไปขวางทางกรรมเขาทุกอย่างมันสวนทางจากดีกลายไม่ดีจากคนที่เหมือนจะไม่ดีอย่างคุณเอนามสมมติกลับดีขึ้นหลังจากนั้นเอาพูดตรงพี่เอเหมือนน้องชนชีวิตผกผันเลยนะใช่ๆครับโอ้แต่ก็ยังดีที่ยังมีความเชื่อในสิ่งนี้อยู่ซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงนะแต่สิ่งนั้นถ้าตามที่พี่เอเล่าก็แสดงว่าสิ่งนั้นเนี่ยจากที่น้องเชื่อก็ช่วยโดนบันดาลช่วยน้องให้ไม่ถึงขั้นที่แบบว่าเจ็บหนักกว่านี้หรือถึงขั้นแบบเสียชีวิตนะครับก็คือแต่ผมพระศิวะกับพระแม่อุมาครับแต่ว่าจะบอกงี้ครับพี่ปองว่าวิญญาณของผู้ชายที่ว่าเป็นแขกที่ว่ามาข่มขืนนะครับเนี่ยผมก็มีคำถามนี้ทุกวันนี้ยังเจออยู่ครับมาแล้วเขาเป็นใครอะฮะไม่ทราบครับจากมา1เป็นมา7แล้วมาในภาพรักพี่เอเล่าอะแล้วมันมีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับน้องแล้วทำไมต้องมาทำอะไรน้องแบบนั้นนะครับนั่นนะสิครับพี่ปองไม่ทราบคำตอบเลยครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องหมาย question mark เลยนะครับเหรอแล้วเราจะหาวิธีการแก้อะไรยังไงอะพี่เอจริงๆน้องชนเขาพยายามไปมาหลายที่ครับพี่ป๋องแต่ว่าก็สรุปแล้วก็อย่างที่ว่าครับคือไม่ได้คำตอบแล้วก็ไม่หายจนถึงปัจจุบันนี้จนถึงปัจจุบันก็ยังเจออยู่เฮ้ยไอ้คำว่าไม่หายพี่เออะบางคนถ้าเข้าใจกับมันก็เข้าใจเนาะแต่คนไหนที่ไม่เข้าใจอะผมว่ามันต้องหาวิธีการกำจัดหรือว่าวิธีการทำให้มันหายไปได้อ่ะตัวน้องชนเขายังไงครับก็อย่างที่บอกคือทุกวันนี้น้องชนบอกว่าเขากลับมาแก้ที่จิตคือเขาพยายามทำจิตให้แข็งต่อต้านให้ได้อะไรเงี้ยครับจากที่ไปไม่ได้ช่วยเลยกลับมาแก้ที่ตัวเองคือกลับมาแก้ที่จิตของตัวเองใช่ครับและถ้ามันเป็นเส้นกราฟเอตอนนี้น้องชนเนี่ยดีขึ้นเสมอตัวหรือแย่ลงครับถ้าพูดเรื่องของเอาเรื่องของวิญญาณที่เป็นแขกเนี่ยครับเสมอตัวครับครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของชีวิตส่วนตัวเขาเนี่ยไม่ฟื้นครับพี่ปองเหรอทุกวันนี้ยังคงแบบผมก็เห็นเขาใน Facebook อ่ะนะครับครับค่อนข้างลำบากครับเหรอชีวิตเขาค่อนข้างลำบากมีแต่โทษนะมีแต่เสมอตัวกับแย่ลงแต่ไม่ดีขึ้นยังไม่ดีขึ้นครับแล้วก็ไม่ใครสามารถจะบอกได้ด้วยว่าจะดีขึ้นเมื่อไหร่อย่างไรใช่ครับโอ้ย
อ้าวฮะอ่ะส่งกำลังใจให้น้องก็แล้วกันพี่เอคราวนี้เรื่องราวของน้องมันยังไม่จบเนี่ยเดี๋ยวคงต้องให้พี่เอเนาะนะฮะนำเรื่องของน้องแต่ว่าขออนุญาตน้องก่อนพี่เอนะนะครับขอนำเรื่องนี้มาเผยแพร่เป็นวิทยาทานก็แล้วกันเอาที่น้องสะดวกแล้วพี่เอก็ไปรวบรวมเรียบเรียงเรื่องราวของน้องแล้วก็วันไหนพี่เอสะดวกผมยินดีที่จะรับฟังเรื่องราวของน้องเลยครับพี่เอได้เลยครับพี่ป๋องครับอ้าวได้ครับพี่เอวันนี้ขอบคุณมากพี่เอขอบคุณครับพี่ป๋องนะเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะได้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ